กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เดี๋ยวเกมคอลเวตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พริ้งก็จะมาสปอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดของการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างๆในแบนพาร์ทซีซั่นที่2นี้ต้องย้ำก่อนว่าในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ผมเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากในเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนมาเซิร์ฟเวอร์การีนาโกลบอลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังครับผมแต่บอกได้เลยว่าในแพทหน้าซีซั่น2เนี่ยปืนเมตาในซีซั่น1เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทุกกระบอกเลยโดนเนิร์ฟหมดเลยผมแล้วก็ปืนไหนที่มันดูแย่ๆในแพทนี้แพทหน้าบอกเลยว่าบัฟขึ้นมาโหดมากๆเลยแล้วจะมีปืนอะไรบ้างที่เป็นตัวเก่งในเมตาหน้าก็มาดูกันเลยมาเริ่มเปิดเกริ่มกระบอกแรกเลยผมกับปืนสาย AR กับตัว HBR A3 ก็ในแพทนี้ HBR มีการบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมกับปรับในส่วนของค่า ADS Time จาก250เป็น245คือแอนิเมชันดีขึ้นอย่างที่2ปรับในส่วนของค่าแรงหดการดีดของตัวปืนนะผมทำให้เวลายิงระยะไกลกดค้างก็จะค่อนข้างคมปืนได้ง่ายขึ้นทันไม้กระบอกที่2กับปืน BK57 BK57 ก็เป็นหนึ่งปืนเก่าที่ได้มีการบัฟมาถึง3อย่างอย่างแรกเลยผมกับการบัฟลดแรงกระตุกเมื่อโดนยิงกับผมจาก 0.75 เหลือ 0.7 อย่างที่2ก็ผมปรับในส่วนของค่า ADS ของการกระจายตัวของตัวลูกกระสุนนะผมให้เกาะกลุ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างที่3ครับผมลดแรงดีดของตัวปืนนะผมให้น้อยลงก็จะคมทวนปืนได้ดีขึ้นนะและก็บอกกันมากกับตัว Man O War ก็มีบัฟถึง2อย่างอย่างแรกเลยผมกับบัฟรีโหลดสปีดเร็วขึ้น 30% โอ้โหบอกว่าจุใจแน่นอนผมอย่างที่2ก็ผมกับการปรับในส่วนของค่า DS Time ผมก็จาก DS 280เป็น260แอนิเมชันดีขึ้นและถัดมากระบอกที่4กับปืน ICR1 ก็มีบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมกับการปรับเปลี่ยนเพิ่มระยะของตัวปืนผมจากลิมิตไกลสุด35เมตรก็จะยิงเป็นดาเมจทำไกลสุดอยู่ที่37เมตรด้วยกันและอย่างที่2ของผมกับการปรับในส่วนของการยิงกระสุน3นัดแรกจะมีค่าความแม่นยำสูงครับผมก็เรียกว่า3นัดแรกนี่แค่ใจแบบเล็งตรงไหนออกตรงนั้นเลยทั้ง3นัดแรกนะก็ช่วยให้ปืนนี้ยิงไกลได้ดีขึ้นนะและกระบอกถัดมากระบอกที่5กับปืน EM2 ผมเรียกว่า EM2 ในแพทนี้หลังจากที่ในแพทก่อนๆโดนคนละหาไปว่าใช้ยากครับผมแพทนี้บัฟมาเพียบเลยครับผมคือแบบดูได้ตามนี้เลยมีการบัฟทั้งในส่วนของความแม่นยำการกระจายตัวของลูกศรปรับในส่วนของค่ารีโหลดให้เร็วขึ้นปรับในส่วนของระยะการยิงของตัวปืนในโหมดของ BR ปรับในส่วนของของแต่งบาร์เรลให้มีในส่วนของค่าความสามารถเป็นผลบวกที่มากกว่าเดิมแล้วก็แมกกาซีนนะผม 40R ก็จะมีการปรับในส่วนของค่าแอนิเมชันนะผมความเร็วในการขึ้นลำกล้องจาก10เหลือ7ก็ถือว่าอันนี้ดีขึ้นมากเลยในส่วนของปืน EM2 ในแพทนี้นะกระบอกที่6มาดูฝั่งของสาย SMG กันบ้างครับผมก็จะเป็นตัว Mastin นะผมหนึ่งในปืนเก่าใส่จี๊ดในอดีตผมตอนนี้ก็มีการบัฟกลับมาอีกแล้วก็มีการบัฟปรับระยะการยิงของตัวปืนใหม่ผมจาก7ระยะใกล้สุดเพิ่มเป็น8ระยะกลางจาก74ก็เพิ่มเป็น85แล้วก็ระยะไกล15เพิ่มเป็น19ผมแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของค่าความแม่นยำ4นัดแรกของตัวปืนให้เกาะกลุ่มกันมากขึ้นยิงง่ายขึ้นในระยะกลางปรับในส่วนของ animation reload speed เร็วขึ้น 25% แล้วก็ปรับแมกกาซีน 36R ให้มีในส่วนของแมกกาซีนเพิ่มเป็น40ลูกกระบอกที่7กับตัว QXR ก็มีบัฟอย่างเดียวผมแต่ว่าบัฟดีมากก็คือเพิ่มดาเมจครับผมส่วนบริเวณที่เป็นอาร์มก็คือบริเวณอกแขนจาก1เป็น 1.1 เท่ากระบอกที่8กับ MX9 อันนี้ก็มีบัฟมาอย่างเดียวแต่เป็นบัฟที่ดีผมก็คือบัฟลดแรงดีดแนวนอนของตัวปืนอันนี้ก็ทำให้ตัวปืน MX9 ผมที่มีปัญหาในเรื่องของแรงดีดเวลายิงระยะกลางครับผมก็ทำให้ยิงได้ดีขึ้นแล้วก็ยิงระยะไกลได้ดีขึ้นด้วยนะและกระบอกที่9กับลาป้าก็มีบัฟถึง2อย่างบัฟอย่างแรกเลยผมกับการที่จะเปลี่ยนในส่วนของ animation bullet speed ผมความเร็วลูกกระสุนจาก300เป็น450กระสุนพุ่งเร็วขึ้นอย่างที่2ครับผมปรับในส่วนของระยะยิงของตัวปืนจากใกล้สุดตอนแรก0ถึง8เป็น0ถึง10ระยะกลางจาก86เพิ่มเป็น10ถึง17แล้วก็ระยะไกลผม16ถึง30เพิ่มเป็น17ถึง30ก็เพิ่มมาประมาณ1เมตรนะกระบอกที่10คือปืนสาย AMG น้องใหม่ผมดิงโก้ก็มีบัฟเพิ่มขึ้นมา2อย่างครับผมบัฟอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มในส่วนของระยะการยิงของตัวปืนผมระยะใกล้ระยะกลางจาก0ถึง12แล้วก็เป็น0ถึง15ระยะกลาง12ถึง20เป็น15ถึง20เนื่องด้วยปืนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือระยะยิงมันโคตรสั้นเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบัฟเพิ่มระยะยิงมาทำให้ปืนเนี่ยระยะกลางระยะไกลมันจะดีขึ้นนะ
อย่างที่2ครับผมกับการปรับในส่วนของการทำดาเมจในโหมดของ BR ครับผมก็จะมีเปลี่ยนจากดาเมจผมในระยะไกลที่เป็น19หน่วยก็จะเพิ่มเป็น22หน่วยแล้วก็ที่เหลืออย่างที่3แก้บั๊กในส่วนของในโหมด Battle Royale นะกระบอกที่11กับในฝั่งของปืนสายลูกซองบ้านผมกับตัวแรก Echo ก็ Echo ผมบัฟมาอย่างเดียวแต่บัฟโหดอีกแล้วผมก็คือเพิ่มในส่วนของลูกกระสุนลูกปลายจากตัวปืนครับผมจากการยิง1ครั้งจะออก8ลูกปลายคราวนี้จะเพิ่มเป็น9ลูกปลายด้วยกันก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ถึง12หน่วยโดยประมาณนะผมก็ถือว่าอย่าลืมนะว่ามันยิงปังๆปังๆรัวๆได้นี่คือแบบโหมด BR บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะบัฟมานะที่12กับปืน AK 47เรียกว่า AK 47นะผมก็มีการปรับเล็กน้อยก็คือจะมีการบัฟครับผมในส่วนของตัวแมกกาซีน 5.45 ผมและหลักเลยก็คือแก้บั๊กครับผมแมกกาซีนตัวนี้ในโหมดของ Battle Royale ที่ดาเมจแสดงผิดอย่างที่2ครับผมปรับในส่วนของค่าดาเมจในโหมดของ Battle Royale ผมจากในส่วนของระยะไกลสุดครับผมจากตอนแรกที่มันเป็น19ครับผมก็เพิ่มเป็นประมาณ20โอเคดาเมจแรงขึ้น1หน่วยก็ถือว่าดีนะเป็นตัวเลข0หารครับผมเวลายิงมันจะได้ไม่ต้องปัดเศษอย่างที่3ครับผมปรับในส่วนของดาเมจแมกกาซีนตัวนี้ในโหมดของ MP ก็คือพอๆกันก็คือในระยะกลางจาก16เพิ่มเป็น17หน่วยกระบอกที่13กับตัว M16ก็เป็น1ปืนครับผมที่อยู่มาได้หลายแพทถึงแม้ว่าจะไม่นิยมมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นปืนที่เก่งอยู่ดีในโหมดของMP ผมในโหมด AR ด้วยก็โดนเนิร์ฟสลายผมโดยมีการเนิร์ฟในส่วนของตัวเปิร์ก Wi-Fi ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการยิงครับผมจากเบิร์สเป็นฟูลออโต้อันนี้ก็จะโดนในส่วนของการเนิร์ฟครับผมเวลาใช้งานเปิร์กตัวนี้อยู่จะโดนค่ากระตุกครับผมมากขึ้นเวลายิงสวนกันอีก 15% แล้วก็ปรับในส่วนของแรงดีดลูกกระสุนใหม่อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนของแรงดีดกระสุนใหม่อันนี้มันจะปรับมากขนาดไหนผมต้องรอดูอีกทีนึงตอนตัวเกมอัปเดตเข้ามาในแพทซีซั่น2นะและกระบอกที่14กับปืนขวัญใจมหาชน1ในเมตายอดนิยมในแพทซีซั่นที่1ครับผมกับตัวคลิกซิกในที่สุดผมคลิกซิกใช้กันมากใช่ไหมใช่ผมใช้กันเยอะมากก็โดนเนิร์ฟครับผมแล้วก็เนิร์ฟหนักด้วยตามระเบียบไปเนิร์ฟอย่างแรกปรับปรุงในส่วนของค่า ADS Time Animation ของตัวปืนผมจาก250เพิ่มเป็น260และอย่างที่2กับการเนิร์ฟในส่วนของแมกกาซีน MAC A แล้วก็ MAC B ผมทำให้เวลาเราเนี่ยเพิ่มแอนิเมชันผมเบอร์วิตี้ความเร็วผมอันนี้น่าจะเป็นได้เวลารีโหลดนะเพิ่มขึ้นอีกผมอย่างละ 1% แล้วก็อย่างละ 3% ตามลำดับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนื้อไปก่อนเบาๆเบาๆผมเป็นการเตือนว่าถ้าใช้กันเยอะอีกก็แพ็คหน้าอาจจะโดนเพิ่มมากกว่านี้กระบอกที่15กับ JAK 12นี่ก็โดนอีกเหมือนกันนะผม1ในปืนสายช็อตกันตัวตึงในโหมดของ BR ก็โดนอีกแล้วผมใช้กันเยอะใช่ไหมไปโดนไปหน่อยผมก็ปรับในส่วนของค่าความแม่นยำของตัวปืนนะผมการกระจายตัวเพิ่มขึ้นจาก330เพิ่มเป็น340แล้วก็ระยะสูงสุดกระจายตัวจาก170เพิ่มเป็น200โอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยหนักคือพอสมควรเนี่ยในระยะไกลผมคือแทบจะยิงยากเลยล่ะอย่างที่2ครับผมกับการปรับในส่วนของค่าดาเมจผมในการยิงระยะใกล้และก็กึ่งระยะไกลหน่อยจาก17เหลือ16แล้วก็กึ่งระยะไกลจาก7เหลือ6ลดมาอย่างละ1ดาเมจด้วยกันแต่อย่าลืมว่าตัวปืนมันยิงทีหลายลูกครับผมลดทีนึงนี่ก็เป็น10กว่าลูก10กว่าดาเมจเลยนะต่อการยิง1ชุดนะก็คือหายไปเยอะเลยนะในส่วนของดาเมจระยะประชิดนะจะบอกที่16ครับผมกับปืนสาย SMG ยอดนิยมอันดับ1ในแพทนี้ใช้กันเยอะใช่ไหมใช่แล้วใช้กันเยอะมากก็โดนเนิร์ฟไปสิครับเตือนก่อนเบาๆผมจริงก็ไม่เบาโดนหนักพอสมควรก็เนิร์ฟอยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมกับการปรับในส่วนของค่ารีโหลดไทม์ของตัวปืนใหม่ซึ่งตัวปืนมันรีโหลดเร็วมากก็โดนเนิร์ฟไปผมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าปืนมันลูกเยอะแต่รีโหลดเร็วมันไม่สอดคล้องกันนะผมก็โดนไปอย่างแรกอย่างที่2ครับผมกับการปรับในส่วนตัวของแต่งครับผมตัวสต็อกน่าจะเป็นตัวชิ้นนี้ผมปรับในส่วนของค่า ADS Movement Speed Boost ให้ลดลงครับผมก็คือไอ้พวกความเร็วเมื่อเรายิงในขณะที่วิ่งเล็งครับผมกับดีเลย์เมื่อวิ่งยิงอันนี้น่าจะลดเหลือประมาณ 15% นะจากที่วิ่งรู้ข้อมูลมาผมก็หายไปเยอะนะไอ้พวกสายที่แบบยิงระยะไกลและโยกยิงเนี่ยก็น่าจะลำบากหน่อยผมแต่โดยรวมปืนถามว่ายังเล่นได้ไหมพี่ลิงก็ยังมองว่ายิงพอเล่นได้อยู่ผมแต่ก็เป็นการเนิร์ฟไกลๆเลยว่าเฮ้ยใช้กันเยอะก็อาจจะโดนหนักกว่านี้อีกนะกระบอกที่17กระปืนตระกูลสายสเนเปอร์ผมตัวใหม่ล่าสุดกับ DLQ 33ที่เพิ่งได้ของแต่งมาผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในปืนซึ่งอันนี้จะโดนเนิร์ฟในโหมดของ Battle Royale เท่านั้นโหมด MP ไม่เกี่ยวผมก็คือจะ
ปรับในส่วนของค่าแมกกาซีนตัวใหม่ผมก็คือแมกกาซีนที่เป็นตัวโอเมก้าในโหมดของ BR ปรับเนิร์ฟอย่างแรกปรับทำให้ตัวปืนนะผมมีความดีเลย์ในการยิงของลูกกระสุนนะผมก็คือกระสุนจะช้าลงอีก 30% แล้วก็อย่างที่2ครับผมกับในส่วนของระยะการแสดงผลของเอฟเฟคที่เป็นสตันจาก 1.5 จะเหลือเพียงแค่ 1.2 เท่านั้นต้องบอกว่าปืนบ้านี้ผมในโหมดของ BR นี่คือแบบเป็นปืนสายซับที่แท้ทูถึงแม้ว่าลูกกระสุนน้อยแต่ให้ยิงโดนนะบอกเลยว่าโดนเพื่อนซ้ำปั๊บเดียวศัตรูตายเร็วมากครับผมก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบเพราะว่าของมันดีเกินไปนะ18กับการแก้ไขในส่วนของตัวไอเทมของแต่งครับผมที่เป็นตัวพันท้ายYKM Light Stock ครับผมทุกชิ้นในโหมดของเกมนี้ก็ทั้ง MP ทั้ง BR ผมถ้าปืนไหนที่มีของแต่งชิ้นนี้เวลาใส่ไปผมจะมีการแก้ไขในส่วนของเอฟเฟกต์บั๊กที่เป็นความเร็วการเคลื่อนที่ผมให้มันปรับสอดคล้องมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็อ่านแล้วยังงงๆผมก็คือน่าจะมีบั๊กอยู่นิดหน่อยมั้งในส่วนของของแต่งที่เป็นความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็กครับผมอันนี้ก็จะมีการแก้ไขให้ถูกต้องมากขึ้นนะแล้วก็จะมีผลบวกที่ดีขึ้น19กับตัวระเบิดน้ำแข็งครับผมที่เป็นยูทิลิตี้กับตัวไซโลบูมก็จะมีการบัฟตัวระเบิดน้ำแข็งให้มีระยะการแสดงผลจาก4เมตรเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 เมตร20กับโอเวเตอร์สกิลผม Shadow Blade เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของอุปกรณ์จาก20วิเพิ่มเป็น30วิโอ้โหเพิ่มมาเกือบ 30-40% เลยนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยกับตัว Shadow Blade ผมในโหมด MP นะ21กับระเบิดสติกกี้เป็นระเบิดที่ปาแล้วมันจะติดผนังได้ผมหรือว่าไปติดพื้นได้เพิ่มดาเมจจาก160เป็น180 22กับตัวระเบิด C4 ใช้กันเยอะครับผมในโหมดวางระเบิดเอาโดนสักหน่อยแล้วกันปรับในส่วนของดาเมจผมระยะไกลสุดแล้วก็ใกล้สุดของตัวระเบิดผมจากระยะน่าจะไกลสุด60เป็น50ระยะใกล้สุดดาเมจแรงสุด200จะเหลือ180ตามลำดับนะแล้วก็23กับตัวทักษะ Operator Skill Barista EM3 ในโหมดของ MP เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่หลายคนของผมจะเห็นใช้ในแข่งพอสมควรนะเพราะว่าเวลาใช้งานปุ๊บเนี่ยมันเห็นศัตรูอยู่หลังกำแพงแล้วมันสามารถมาร์คบอกเพื่อนได้ครับผมก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบจากและเวลาการแสดงผลนะผมสำหรับไอ้พวกที่ชอบกดมาเป็นพวกสเกลอ่ะ30วิจะเหลือเพียงแค่20วิเท่านั้นผมโดนหนักมากและอย่างที่2ปรับกระสุนสูงสุดจาก3ลูกให้เหลือเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะผมก็สนใจกดมาไม่เอามายิงหรอกครับผมกดมาเพื่อเอามาสกาวให้เพื่อรู้ตำแหน่งของศัตรูแค่นั้นแหละในการใช้งานนะผมก็โดนลดความสามารถลงมา24ผมกับอาชีพในโหมดของ Battle Royale ผมกับคาร์ด Defender Ignite สำหรับคาร์ดนี้ก็เป็นตัวคาร์ดที่เอาไว้พ่นไฟผมเวลากดจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยก็มีคนใช้เยอะนะสำหรับสายแบบวิ่งบุกวิ่งดันทั้งหลายผมก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบผมเพิ่มในส่วนของการใช้งานเพิ่มขึ้นในส่วนของพลังงานที่เป็นตัว Energy Stamina ในการเลือกใช้งานนะผมก็จะจากแรกกดทีนึงเนี่ยมันจะกินแค่ทีละ 5% 5% ต่อเลเวลผมคราวนี้จะกินทีละ 15%แล้วก็ 10% ต่อเลเวลนะโอ้โหเพิ่มมาเกือบ3เท่าที่เลเวล1เลยนะคือแบบกดต่อเนื่องน่าจะสั้นลงไปเกือบ 40% เลยล่ะ25กับคาร์ด BR อีกแล้วผมกับคาร์ดหมอมีดิกโอเคอันนี้ก็มีการบัฟมาถึง3อย่างผมบัฟในส่วนของความเร็วในการรีเจนเลือดผมจาก69เพิ่มเป็น82การรีเจนในส่วนของตัวอาร์เมอร์จาก916เพิ่มเป็น 13.5 และ 22.5 โอ้โหเด้งโคตรเยอะแป๊บเดียวเด้งเลือดเต็มอ่ะแล้วก็อย่างที่3ผมปรับในส่วนของระยะแรงการทำงานผลของอุปกรณ์ผมก็ตามนี้เลยผมเพิ่มประมาณ2เมตรด้วยกันนะและ26ครับผมกับคลาส Airborne หนึ่งในคลาสที่ห่างหายไปนานผมก็คนเล่นน้อยใช่ไหมบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมกับการบัฟในส่วนของเพิ่มความสูงของการดีดครับผมของตัวอุปกรณ์เนี่ยอีก 25% ก็จะล่อนได้ไกลขึ้นอันนี้ก็คือผลดีครับผมในการเปลี่ยนสถานที่ในการหลบหนีหรือว่าย่นระยะทางอย่างที่2ครับผมกับการลดเวลาในการรีชาร์จเรียกใช้งานผมจากตัวอุปกรณ์ที่เลเวล1จากตอนแรก50เหลือ40วิแล้วก็เลเวล2ผมจาก40วิก็เหลือ36วิแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของการสปอยเนิร์ฟแล้วก็บัฟอัตภาพซีซั่นที่2ครับผมก็เรียกได้ว่าปืนหลักๆปืนเมตาแทบจะทุกกระบอกเลยนะทั้ง MPBR ผมโดนกันหมดเลยอาจจะโดนแบบนิดๆหน่อยๆแต่ก็เป็นการเตือนแล้วว่าถ้ายังเล่นกันเยอะอยู่แพทหน้าก็โดนเพิ่มอีกนะก็เพื่อนๆนะผมดูอัปเดตกันไปแล้วคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับการเนิร์ฟแล้วก็บัฟในแพทนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ที่ใต้ซีชั่นนั่นเองนะ
และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ